100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อโดยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรู้ทันสื่อกับสภาการหนังสือพิมพ์นะคะช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของน้องก่อย่านะคะมาพูดคุยกันจากกรณีนะคะที่น้องก่อย่าเด็กหญิงวัย3ขวบที่เคยตกเป็นข่าวเมื่อประมาณปี2555นะคะที่นอนกอดศพคุณแม่ที่เสียชีวิตกว่า3วันโดยที่ไม่ทราบว่าคุณแม่ของเธอนะคะเสียชีวิตอยู่ในย่านทาวน์เฮาส์ประชาอุทิศนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณแม่เธอเสียชีวิตเธอก็ได้มาอยู่ในความดูแลของคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆนะคะช่วงนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาอีกแล้วว่าน้องกอย่าเนี่ยถูกคุณป้าของเธอทำทารุณกรรมทั้งให้รับประทานอาเจียนนะคะหรือว่าอ้วกของเธอนี่แหละนะคะแล้วก็ยังให้ไปนอนอยู่ในกรงของสุนัขนะคะซึ่งทางคุณป้าก็ออกมาให้ข่าวเหมือนกันว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นเป็นการสั่งสอนเป็นการดูแลให้แบบเดียวกันกับลูกของเธอเองทั้งสองคนนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะคะสำหรับกรณีมุมมองในการนำเสนอข่าวของน้องก่อย่านะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะวรัตน์ครุจิตท่านเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่าสถาบันนิด้านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วรัตน์ครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเป็นครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะได้ติดตามกรณีของน้องก่อย่าบ้างหรือเปล่าคะช่วงนี้ก็ได้ยินคุ้นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเพราะช่วงนี้ก็มีหลายเรื่องที่ดูเหมือนว่ามีความสำคัญมากเหมือนกันนะครับอืมค่ะแล้วจากกรณีที่ในเรื่องของการนำเสนอข่าวน้องซ้ำๆแบบนี้บ่อยๆคือเป็นการนำเสนอแบบที่น้อยไปก็ไม่ดีน้อยไปสังคมก็เกิดความไม่ตระหนักส่วนมากไปก็ไม่ดีเหมือนเป็นการตอกย้ำหรือเปล่าคะอาจารย์มันก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเสนอข่าวแบบไหนนะครับคือที่ผ่านมาเราก็จะเสนอแค่ว่าพอมีข่าวอะไรที่มันเป็นประเด็นพอที่จะเอามาขายได้คือพูดง่ายข่าวเช้าครับเราก็มาขายแต่ว่าที่ผมสังเกตเห็นในเมืองไทยเนี่ยข่าวเรื่องการเสนอข่าวเนี่ยขาดการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ขาดการนำเสนอองค์ความรู้หรือว่าประเด็นใหม่ๆที่มันต่อยอดจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเพียงแค่การรายงานปรากฏการณ์ว่ามีเด็กซึ่งเคยเป็นข่าวมาก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นข่าวอีกแล้วก็เหมือนกับว่าจุดประเด็นขึ้นมาเพื่อให้คนเข้าไปติดตามจะไปด่าไปต่อว่าไปวิจารณ์อะไรก็เหมือนกับทิ้งไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่ค่อยจะรับผิดชอบตามหน้าที่หรืออิทธิพลหรือว่าสิ่งที่เราสามารถจะทำได้ครับในฐานะของสื่อเช่นเรื่องของการตรวจสอบว่าปัญหาเนี่ยมันมีที่อื่นอีกไหมหรือว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรอย่างเงี้ยครับครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วถ้าอาจารย์ครับถ้าดูจากสถานการณ์นะครับทางสังคมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนสังคมไทยเลยนะอาจารย์แล้วก็เมื่อมาเปรียบเทียบกับการทำหน้าที่ของสื่อนะครับก็แน่นอนทุกสื่อเขามีความรู้สึกว่าเขาก็จะบอกนะครับเป็นเสียงเดียวกันว่าผมทำหน้าที่ดิฉันทำหน้าที่นะครับทำแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณสันติธรว่าไว้ก็คือว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่แค่น้องกอย่าอาจจะเป็นเด็กนะครับเยอะแยะหลายคนนะครับที่ต้องเจอสภาพแบบนี้ประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าเอาล่ะนะครับส่วนนึงก็ยอมรับอะว่าก็ต้องขายข่าวแล้วก็มาพาดหัวหมือหวาหน่อยมิเช่นนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็คงจะขายยากนะครับแต่ว่าในกรณีที่หมือหวาเนี่ยถ้าหมือหวามาครั้งเดียวเนี่ยอาจารย์แล้วก็สังคมก็อาจจะไม่ตระหนักอาจจะบอกมองผ่านแล้วก็เลยไปนะครับทุกวันนี้ปัญหาสังคมบ้านเราเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วคนจะไปให้ความสนใจเรื่องของดารา เรื่องของทันโทษนะอาจารย์เรื่องของใต้สะดือเรื่องของมือที่3 อะไรประมาณนี้นะครับสังคมจะให้ความสนใจมากแต่ว่าตัวข่าวอย่างเนี้ยนะครับท่านที่พูดคุยกับพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะสเตอริโอไทป์ก็คือนำเสนอซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่กับส่วนนี้เขาบอกโอเคมันขายได้แต่ส่วนนี้เขาบอกต้องการที่สังคมตระหนักไอ้ตรงนี้ความพอดีมันน่าจะอยู่ตรงไหนอาจารย์ครับ
ผมว่าก็อย่างที่พูดไปครับมันอยู่ที่แง่มุมว่าคุณเดี๋ยวนี้จะเห็นนะครับว่าชอบมีข่าวโดยเฉพาะข่าวออนไลน์เนี่ยผมว่าเป็นความมักง่ายอย่างมากเลยผมขอต่อว่าเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเพจต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเพจที่เป็นหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำนะครับหรือว่าเป็นสำนักข่าวตัวบอกตัวเองว่าเป็นสำนักข่าวแต่ว่าจะชอบมีอย่างนี้ครับสังเกตว่าถ้าเกิดอยู่ใน Facebook หรือว่าออนไลน์นะครับก็จะขึ้นชื่อว่าสังคมเสื่อมนะครับหรือว่าเช้าอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาภาพที่เฉาๆนั่นแหละเอามาออกนะครับซึ่งบางครั้งบางทีเนี่ยหรือแทบทุกครั้งเนี่ยมันเกินเลยมากไปจริงๆนะครับคือเอาภาพแบบสดๆมาโดยที่ไม่มีการทำอะไรที่ปิดบังหรือว่าอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตกลงว่าผมถามหน่อยว่าใครเสื่อมกันแน่คนที่นำเสนอข่าวแบบนี้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องของจัดฉากหรือว่าเป็นภาพจากภาพยนตร์โป๊อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเอามาเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเดานะครับว่าเขาตั้งใจหรือเขารู้ทั้งรู้หรือว่าโดนเต็มใจรู้ว่าเขาหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวพวกนี้มันทำให้ยอดกดไลค์เนี่ยสูงมากอย่างที่ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งคุณเป็นสื่อมวลชนเนี่ยผมจะบอกลูกศิษย์เสมอเลยที่เป็นสื่อมวลชนครับศักดิ์ศรีของสื่อมวลชนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับนักหนังสือพิมพ์รุ่นเก่าๆเนี่ยท่านพยายามรักษาศักดิ์ศรีตรงนี้เอาไว้อย่าเอาศักดิ์ศรีตรงนี้มาขายนะครับเพื่อแค่ว่างงานของเราให้มีคนยอดกดไลค์หรือว่ามีคนขายหนังสือได้นะครับมันมีสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นครับอาจารย์ใช่ฮะอันนี้ก็จริงๆก็นะครับอาจารย์ก็ให้ง่ายคิดมองทีนี้ถ้าอย่างนั้นดีครับอาจารย์ครับทุกวันนี้เนี่ยดูสื่อเหมือนว่าอาจารย์จะโฟกัสไปที่โซเชียลมีเดียมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่ออะไรประมาณนั้นแหละครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวนี้มันง่ายมากครับแล้วสังเกตว่าสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยก็จะหยิบเอาไปเล่นถ้าเกิดประเด็นอะไรที่เป็นสังคมออนไลน์เนี่ยเอามาแฉนะครับพอได้ที่แล้วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันเร็วมากนะครับแล้วก็มีอะไรก็จะดึงออกมาเลยเพราะฉะนั้นบางทีขาดการตระหนักอย่างมากเลยบางทีก่อนจะรู้ตัวเนี่ยก็ต้องมีคนด่าก่อนแล้วว่าเฮ้ยอะไรแบบนี้ทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างเช่นกรณีน้องคนนี้นะครับผมก็จริงไม่อยากเอ่ยชื่อผมแน่ใจด้วยซ้ำว่าเป็นชื่อจริงหรือเปล่าถ้าเกิดจริงๆมันชื่อจริงเราก็ไม่ควรจะเอ่ยชื่อเราก็ไม่ควรเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็มีผลต่อชีวิตเขาคือเราต้องคิดซะก่อนอันนี้มันแสดงถึงความไม่ตระหนักนะครับบ้านเราโดยสังคมโดยรวมผมก็ไม่อยากจะพูดเหมารวมนะครับแต่ว่าผมว่าความตระหนักหรือว่าการให้ความสำคัญกับเด็กเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยอยู่ในสายเลือดยังน้อยครับคือถ้าเกิดคุณตระหนักนะมันจะออกมาเองนะครับครับถึงไม่ต้องมีลูกก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณเห็นว่าเด็กเนี่ยเป็นอนาคตของชาตินะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในการที่จะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศชาติในสิ่งที่เราต้องการได้คุณได้ทำสิ่งนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับเพราะว่าอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะครับด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ครับครับจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าหลายคนที่อยู่ในแวดวงสื่อนะครับที่พยายามนะครับตั้งมั่นอยู่ในวิชาชีพนะครับแล้วก็พยายามที่จะดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มักจะมีข้ออ้างอยู่เสมอว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมนะครับแล้วถ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อในท้ายสุดแล้วก็แล้วแต่นโยบายของสื่อนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสถาบันการศึกษานะครับอย่างเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยเราก็คุยกันว่าวันนี้นะครับ2-3 วันที่ผ่านมาแล้วล่ะมีน้องๆนะครับราชภัฏเนี่ยจบออกมาแล้วก็ที่น้องก็จบออกมาเนี่ยก็จะต้องมีสายสื่อสารมีสายนิเทศอยู่เยอะแยะมากมายนะครับเด็กๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอเข้าสู่สังคมจริงๆแล้วเข้าสู่วิชาชีพจริงๆแล้วเนี่ยนะครับน้องก็ไม่สามารถทำงานได้เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วมาฝึกงานหลายคนที่ฝึกงานแล้วไม่ต้องโทษฮะต้องมาโปรเบชั่นก็คือทดลองงานมาทดลองงานแล้วไม่ผ่านนะครับในท้ายที่สุดน้องก็ต้องแบบถอยจากวงการนี้ไปด้วยแบบอารมณ์ที่ว่าโอ้โหทำไมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันเรียนมาตั้ง4 ปีฉันไม่ผ่านทดลองงานอะไรประมาณนี้ก็กลับไปที่สถาบันการศึกษาว่าวันเนี้ยเรามีครูบาอาจารย์นะครับผมว่าเกือบ 100% น่ะที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานสื่อมาก่อนเลยมีแต่ทฤษฎีไปดูงานแล้วก็ไปเห็นแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่าสื่อฝรั่งเขาดีกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้โน่นไอ้นี่อะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่เคยมาแอปพลายใช้กับบ้านเราเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะมาใช้กับบ้านเราได้ทั้งหมดทั้ง 100% ไอ้ตรงนี้ครับอาจารย์ถ้ากลับไปบอกว่าเราต้องช่วยกันละนะครับสภาวิชาชีพก็ช่วยกันคนที่ทำงานสื่อก็ช่วยกันแล้วสถาบันการศึกษาทุกวันนี้ยังไงดีครับอาจารย์ครับ
มันก็เป็นเรื่องปัญหาโลกแตกเหมือนกันนะครับจริงๆพูดแล้วก็ถูกต้องเลยเพราะว่าอาจารย์สาขานิเทศคือสาขานิเทศศาสตร์เนี่ยมันเป็นสาขาที่กึ่งวิชาการกึ่งปฏิบัติถูกไหมครับคนที่จะสามารถที่จะมาสอนได้เนี่ยก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่จะทำงานมาแล้วถึงจะมาพูดหรือว่าอย่างไม่ทำงานก็ต้องสนใจในเรื่องของสื่อคือต้องรับข่าวเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หัดเขียนหัดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็คงต้องช่วยกันนะครับสภาผมเห็นก็สภาหนังสือพิมพ์ก็พยายามจะจัดคอร์สอบรมหรือว่าจัดกิจกรรมอะไรที่ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับซึ่งจริงๆผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่านักวิชาการอย่างเราบางทีเราเข้าไปเราก็มองในแง่ของหลักการนะครับแต่ว่าคือปัญหาอยู่ตรงไหนเราก็ต้องช่วยกันว่าเอ้ยในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะอะไรแล้วอย่างนี้เนี่ยมันควรจะมีการปฏิรูปยังไงบ้างสมมติตอนนี้นะครับผมก็ได้เป็นมอบหมายให้เป็นหนึ่งในทีมที่เสนอความคิดเห็นต่อการปฏิรูปสื่อเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้รับรู้ข้อมูลทางฝ่ายปฏิบัติว่ามันปฏิบัติไม่ได้เพราะอย่างนี้เนี่ยเราจะได้สามารถที่จะเสนอแนวทางได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่งั้นก็กลับไปขึ้นหิ้งเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ครับอย่างนั้นขนาดนี้ก็มีข้อเปรียบเทียบกันนะครับเขาเรียกอะไรเป็นทุกกลุ่มวิชาชีพเป็นสภาวิชาชีพสมาคมวิชาชีพอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่ามีนะครับกลุ่มวิชาชีพนะครับอย่างของสภาการสื่อพิมพ์เนี่ยแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลูกจ้างลูกออนเขาไม่ได้เป็นเจ้าของสื่อพิมพ์นะครับเพราะว่าเจ้าของสื่อพิมพ์เนี่ยเขาก็ไม่ลงมาเป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าก็จะมีบางกลุ่มบางชมรมที่บอกว่าบรรดาเจ้าของสื่อเนี่ยลงมาเป็นกรรมการลงมาเป็นสมาชิกมาเป็นสมาคมเองเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นจากสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมนี่ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีปฏิบัติการดำเนินงานการควบคุมอะไรต่างๆก็ดูจะแตกต่างกันพอสมควรนะอาจารย์ครับไอ้ตรงนี้อาจารย์คิดยังไงกับการที่ลูกจ้างเนี่ยเข้ามาเรียกร้องนะครับว่าวิชาชีพจะต้องมีมาตรฐานกับอีกสมาคมหนึ่งเจ้าของลงมาเองนะครับแต่ว่าก็นะครับวิธีดำเนินการที่แตกต่างกันครับอาจารย์ครับโอ้อันนี้คงเป็นคำถามเชิงเทคนิคซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมอยู่ในสถานะที่ควรจะตอบหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้อยู่ในวิชาชีพนี้มานานนะครับก็แต่ว่าผมว่ามันก็คงคือจริงๆแล้วการที่เข้ามาคือลูกเราจะมองตัวเองว่าเราเป็นคนสื่อเราเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือว่าเราเป็นลูกจ้างอันนี้ก็เป็นสองมุมมองที่ต่างกันถูกไหมครับถ้าเรามองว่าเราเป็นคนสื่อเนี่ยเราก็ต้องมีหลักการประจำใจของเราที่เราอาจารย์เราสอนมานะครับคืออาจารย์เนี่ยบางคนก็บอกโลกสวยมันแน่นอนครับถ้าเกิดอาจารย์นักวิชาการไม่โลกสวยแล้วใครจะให้มาโลกสวยเพราะว่าเราจะให้มามองโลกในแง่ร้ายแล้วมันจะผลิตนักสื่อสารที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่นเข้าไปได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่เข้าลงมาเนี่ยก็ผมว่าก็เป็นส่วนที่ดีนะครับเป็นแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าคนที่เป็นคนสื่อเนี่ยก็ต้องมีจุดยืนว่าตรงนี้นะเส้นแบ่งระหว่างการเป็นลูกจ้างกับการเป็นสื่อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไม่ข้ามเส้นนั้นเด็ดขาดเช่นเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กนะครับหรือว่าการละเมิดสิทธิของเหยื่ออย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเอาเรตติ้งมาล่อหรือตำแหน่งอะไรต่างๆเราก็ต้องมีหลักการตรงนี้ของเราถูกไหมครับใช่ชัดเจนมากเลยอาจารย์ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นดูแล้วนะดูสมมติว่าณขณะนี้นะครับในมุมมองนะครับของสังคมทั่วไปรวมถึงของอาจารย์ด้วยสื่อเราอาจจะอ่อนลงสักนิดหนึ่งว่าอาจารย์ในเรื่องของความรับผิดชอบหรือในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคุณธรรมอาจารย์นะจะอ่อนลงไปหน่อยไหมอาจารย์ดูแล้วคือจะเรียกว่าอ่อนผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเชื่อว่านักศึกษาที่จบออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นคนรับเด็กฝึกงานแต่ละคนเนี่ยผมว่าก็คงมีบางส่วนนะครับที่อาจจะดูแล้วหย่อแยะแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะยังเป็นตาใสตาแป๋วแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะเป็นคนข่าวที่ดีนะครับหรือเป็นคนสื่อที่ดีแต่ว่ามันจะมีพวกคือเดี๋ยวนี้คล้ายๆกับว่าโอกาสมันมีมากขึ้นในการทำเรื่องที่ไม่ค่อยถูกต้องโดยเฉพาะในโลกออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยทำไมสื่อนู้นสื่อนี้ทำได้แล้วเรตติ้งขึ้นบก.ก็โดนบีบมาอีกทีนึงจากผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ลองไปทำหาวิธีไงก็ได้ให้ยอดมันขึ้นทำไมไอ้เนี้ยทำแล้วไม่มันยอดมันขึ้นกลายเป็นอันดับหนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยแหละเราต้องมาหากลไกนะครับว่าทำยังไงถึงจะมีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ว่าไม่พอใจโดนวิจารณ์โดนด่าก็ต
ลาออกไปแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับฉันอย่างนี้มันเราจะอยู่กันอย่างนี้กันได้ยังไงถูกไหมครับก็คนนั้นออกไปก็ไม่สนใจเอาเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกครับก็เรียกว่าอะไรอ่ะเลี่ยงบาลีไปบอกว่าเนี่ยก่อนนำเสนอเขาเป็นเรื่องขาวแล้วก็เอามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแอบไม่รู้หรือเปล่าว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษภัยมันเป็นสิ่งที่จะเกิดพิษผลไม่ดีต่อผู้อ่านครับอาจารย์นะครับนะครับแหมวันนี้ได้มุมมองจากอาจารย์นะครับก็พอสมควรอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้มีการขออนุญาตใช้คำว่ากระตุกนะอาจารย์ฮะกระตุกต่อมนะครับจริยธรรมหรือว่าต่อมของความรับผิดชอบของพวกเรากันเองนะฮะที่จริงๆแล้วหลายๆคนก็บอกว่าแม่ดูย่อหย่อนเป็นสักนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเราทุกคนต่างคนต่างก็มีหน้าที่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราจะต้องคิดกันเยอะๆนะครับในการที่บอกว่าคือบอกว่าตัวเองเป็นลูกจ้างแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็บอกว่าความลูกจ้างกับความคนสื่อเนี่ยนะครับจะต้องมีเส้นแบ่งความพอดีได้ใช่ไหมอาจารย์ฮะคือลูกจ้างคุณไม่ใช่เป็นลูกจ้างบริษัทธรรมดาถูกไหมครับคุณเป็นลูกจ้างที่คุณมีอาวุธที่บางคนก็บอกว่ามีสื่อเนี่ยเราเหมือนมีกระบอกปืนหรือมีมีดดาบที่เราสามารถเอาไปใช้ในทางสร้างสรรค์ก็ได้หรือทางทำลายก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะไปทำอะไรนะครับขอให้คิดเยอะๆเยอะกว่านี้ครับครับนะครับเอาละครับอาจารย์ครับวันนี้ได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ